สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าแมวพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์หรือแมวที่มีลักษณะลายเนี่ยคล้ายๆเสือซึ่งคาดว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วเจ้าแมวพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์เนี่ยเป็นแมวสายพันธุ์ของอเมริกานะคะบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมาจากแถบยุโรปและมาแพร่พันธุ์ต่อยังอเมริกาเหนือเมื่อย้อนไปในอดีตเลยเนี่ยชาวยุโรปสมัยก่อนเขาเดินทางไปแสวงหาถิ่นที่อยู่ใหม่โดยเริ่มแรกเนี่ยเจ้าแมวพันธุ์นี้ถูกนำลงเรือไปด้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในการล่าหนูหลังจากนั้นเมื่อผู้คนเนี่ยเขาเริ่มตั้งถิ่นฐานที่เมืองเจมส์ทาวน์ในรัฐเวอร์จิเนียเขาก็นำน้องแมวเนี่ยไปอยู่ด้วยซึ่งน้องแมวเหล่านี้ก็มีหน้าที่ที่จะกำจัดหนูนกที่อยู่ตามบ้านเรือนหรือว่าฟาร์มต่างๆในปี1966การแสดงโชว์น้องแมวเนี่ยเริ่มที่จะเป็นที่นิยมจากแต่เดิมเจ้าแมวพันธุ์นี้เนี่ยเราถือได้ว่าเป็นแมวที่เลี้ยงกันตามบ้านทั่วไปหรือเรียกได้ว่าเป็นโดเมสติกช็อตแฮร์ของทางอเมริกาเขาต่อมาเจ้าแมวพันธุ์นี้เนี่ยเลยได้รับการตั้งชื่อเสียงใหม่ว่าอเมริกันช็อตแฮร์เพื่อให้เป็นตัวแทนของลักษณะแมวของอเมริกาและเพื่อให้แตกต่างจากแมวขนสั้นสายพันธุ์อื่นๆชื่อว่าอเมริกันช็อตแฮร์เนี่ยเป็นการเน้นย้ำถึงการเป็นแมวขนสั้นพันธุ์ดั้งเดิมในอเมริกาเหนือที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากแมวที่หาได้ตามท้องถนนทั่วไปต่อมาในต้นศตวรรษที่20แมวสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักและถูกนำเข้ามาในประเทศต่างๆเพื่อผสมกับเจ้าแมวพันธุ์ขนสั้นต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่20แมวสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยก็ได้ถูกนำเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อผสมกับแมวพื้นเมืองขนสั้นและได้ให้กำเนิดลูกแมวที่มีลักษณะลำตัวขนสีแตกต่างกันออกไปเจ้าแมวพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์เป็นแมวที่มีขนาดกลางถึงใหญ่โครงสร้างลำตัวใหญ่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเห็นได้ชัดเจนมีอกขาที่ใหญ่มีขนาดลำตัวที่ยาวปานกลางใบหูเนี่ยก็มีขนาดปานกลางและมีขอบเป็นทรงกลมมนหัวของน้องเนี่ยเป็นรูปไข่แต่มีคางที่ค่อนข้างใหญ่ชัดเจนดวงตาของเจ้าแมวพันธุ์นี้กลมโตขอบด้านนอกและด้านบนจะโค้งลงมามีลักษณะสีขนและรูปร่างเนี่ยมากกว่า80แบบมีตั้งแต่สีน้ำตาลไปจนถึงแมวสีขาวตาสีฟ้าสดใสเลยทีเดียวและสีที่รู้จักมากที่สุดเนี่ยก็คือสี Silver Tabbyซึ่งจะมีลายสีดำเข้มพาดอยู่บนพื้นสีเงินหรือเรียกว่าลายเสือที่เป็นเงินดำๆอะค่ะอเมริกันช็อตแฮร์เป็นที่รักใคร่และเป็นมิตรกับเจ้าของเป็นอย่างมากนิสัยของเขาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเจ้าของที่เลี้ยงดูได้และเจ้าแมวพันธุ์นี้ก็ไม่ได้ต้องการการเอาใจใส่ที่มากมายนักและเป็นแมวที่มีความรักสนุกสนานอีกทั้งยังมีนิสัยผู้ล่าเป็นบางครั้งชอบเล่นไล่จับสิ่งของต่างๆและที่สำคัญเป็นแมวที่ฉลาดสามารถฝึกได้และพร้อมที่จะเรียนรู้เจ้าแมวพันธุ์นี้เนี่ยมีเชื้อสายของสัตว์ในตระกูลแมวอย่างเสือและสิงโตอยู่ดังนั้นการกินของน้องเนี่ยจะไม่เหมือนกับแมวพันธุ์อื่นผู้เลี้ยงจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษอาหารที่เหมาะสมแก่เจ้าแมวพันธุ์นี้เนี่ยก็มักจะเป็นโปรตีนหรือไขมันคือเน้นโปรตีนและไขมันไปเลยแทบจะทั้งหมดส่วนสุขภาพเจ้าแมวพันธุ์นี้ปกตินั้นจะแข็งแรงและสุขภาพค่อนข้างดีแต่ก็มีโรคประจำตัวสายพันธุ์อยู่ซึ่งก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวซึ่งเกิดจากการหนาตัวของกล้ามเนื้อหัวใจส่งผลต่อการคลายตัวของหัวใจทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายลดลงและมีแนวโน้มที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงเนี่ยจะช่วยยืนยันโรคนี้ได้ค่ะน้องเหมียวพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับครอบครัวที่มีเด็กและมีน้องหมาที่สามารถเข้ากับแมวได้แมวพันธุ์นี้ชอบที่จะได้รับความสนใจจากเด็กที่เล่นกับน้องอย่างอ่อนโยนอีกทั้งยังสามารถอยู่กับน้องหมาได้หากน้องหมาเนี่ยไม่เข้ามาก่อกวนก่อนน้องเขามีทักษะในการล่า ก็จริงแต่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับนกหรือสัตว์เล็กๆในบ้านได้ถ้าเกิดว่าน้องเขาได้รับความคุ้นเคยและรู้จักกับสัตว์ประเภทนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะหากเพื่อนๆต้องการติดตามคลิปอื่นๆเกี่ยวกับน้องแมวพันธุ์ต่างๆหรือสาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแมวเนี่ยสามารถกดติดตามรวมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ